สวัสดีครับผมฝนนะครับจากช่องน้องแม่นำโต๊ะอ้นกลมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Auto Chess MOBA นั่นเองนะครับซึ่งก็เปิดทดสอบอีกแล้วเนาะผมจำไม่ได้ว่าเปิดทดสอบมากี่รอบนะครับแล้วก็กระแสเนาะที่ว่าเหมือน .A2 มากที่สุดนะครับผมได้ลองเล่นดูแล้วมันเหมือนจริงๆนะครับอาจจะไม่ 100% แต่คือใกล้เคียงมากที่สุดเลยนะครับส่วนใครที่เกิดยุค90เนี่ยนะคนที่เล่น MOBA ยุคแรกอย่าง .A1 และ2เนี่ยผมมองว่าเกมนี้คุณต้องชอบแน่นอนครับซึ่งผมลองเล่นดูชอบไหมชอบนะผมให้10เต็ม10เลยสำหรับผมนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เหมือน 100% แต่แม่งโคตรสนุกนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลองเล่นไปนิดนึงนะครับอาจจะรีวิวในส่วนของการเล่นจริงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นจริงๆเลยนะครับไม่รีวิวส่วนอื่นเลยนะส่วนภาษาไทยปรับได้ไหมปรับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ปรับภาษาไทยก่อนมาที่ตั้งค่าฟันเฟืองนี้ครับเสร็จแล้วดูเมนูขวาล่างสุดครับเลือกอื่นๆนะเสร็จแล้วครับนี่จะมีตั้งค่าภาษานะครับก็มาปรับได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเล่นเลยแล้วกันนี่ผมไม่แน่ใจว่าแรงเปล่าน่าจะแรงนะลงเลยลงตัวละครนะครับตั้งแต่ที่ลองเล่นมาฝึกซ้อมหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีตัวละครแจกด้วยครับตอนนี้ผมยังมีอยู่ประมาณ4ตัวมั้งเดี๋ยวลองเล่นเลยนะโอเคตอนนี้ผมมีอยู่5ตัวเหรอตัวที่ผมเลือกนะครับก็ถ้าเป็น .A ก็จะเรียกว่า Dor Ranger เนาะอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะ Aegis Ranger เหรอไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าส่วนด้านซ้ายนี่คือ Act แน่นอนครับอันนี้จะเขียนว่า Res Act ก็ยังคล้ายๆอยู่นะสกิลก็คล้ายๆอยู่นะครับส่วนนี้เป็นต้นไม้นะWave Wood เหรอ Wave Wood นี่จะเป็น Sea Oath นะครับเป็น Sea Oath ส่วนตัวขวาเนี่ยมันน่าจะเป็น Earth Shaker นะครับแต่ว่า Earth Shaker ของ .A จะเป็นวัวกระทิงหรือเปล่าถือท่อนไม้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะครับถือท่อนไม้แล้วก็สตันยาวๆนะสกิลคล้ายกันแต่ตัวละครไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็น Dor Ranger แล้วกันส่วนตัวอื่นยังไม่รู้นะยังไม่ปลดล็อกนะเล่นไปก่อนเนี่ยเหมือนเลยนะเนี่ยชุดเชิ้ตเหมือนแต่ชื่อไม่เหมือนเฉยๆนะครับโอเคเมื่อมาถึงนะครับก็จะเห็นว่ามีการอัพสกิลนะเหมือนกันเลยสกิลที่ผมยังไม่ค่อยรู้นะครับก็อัพไปก่อนละกันจริงๆ Dor Ranger มันก็มีหลายแพทนะเนาะบางแพทก็เล่นกลางบ้างบางแพทก็ไปเล่นข้างบ้างนะครับดูในส่วนแผนที่ด้านซ้ายก่อนนะครับค่อนข้างจะเหมือน .A นะในป่าก็เหมือนนะครับดูดิแม้กระทั่งจุดที่ปากกวาดนะครับเห็นนะเนี่ยก็เหมือนนะแล้วเวอร์ชันนี้ปากกวาดได้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วตรงกลางน้ำก็จะมีรูนให้เก็บด้วยนะครับก็เหมือนเลยนะแล้วคลิปพงคลิปป่านี่ก็เหมือนนะครับเดี๋ยวผมลองไปเก็บของที่กลางแม่น้ำดูเห็นไหมเนี่ยเหมือนนะนี่มาถึงเก็บเงินกันเลย2ฝั่งนะครับแต่สกิลอันนี้ไม่เหมือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะปัจจุบัน .A2 ก็ปรับแพทไปไกลนะครับผมก็ไม่ได้ตามหรือว่าอะไรนะสกิลอาจจะเหมือนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่สมัยที่ผมเล่นน่ะท่าหนึ่งมันจะเป็นธนูน้ำแข็งนะอันนี้มันเป็นกระจายนะครับเคสผมเป็นเล่นล่างเนี่ยฉากสวยนะอันนี้ปรับสูตรเท่านี้ปรับได้นะครับตัวนี้น่าเป็นโลหะแน่เลยโลหะเกิดเนี่ยจุดพุ่มในป่าต่างนะครับเหมือนหมดเลยนะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นซื้อไอเทมนะครับสามารถซื้อที่เซตไว้ได้นะหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้นี่ในส่วนของรถเข็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนะนำหรือว่าที่ตั้งไว้เนาะนี่อันนี้ก็ซื้อแบบย่อยได้นะครับมีสกงสกิลป้องกันเคลื่อนตัวคุณสมบัติมียาด้วยนะนี่มียาฟื้น HP มีพวกมานาไหมมีรถคูลดาวน์ด้วยนะครับโหของเยอะมากเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสล็อตนะครับด้านล่างอันนี้คือชอบมากเลยกินต้นไม้ได้นะครับเหมือนเดะอันนี้เหมือนเดะชอบอันนี้เป็นธนูน้ำแข็งป่ะวะเป็นซัพพอร์ตติดตัวเป็นแพสซีฟป่ะเหมือนเก็บสแต็กทุกครั้งที่ยิง3ดอกหรือเปล่าจะเป็นน้ำแข็งผมว่าน่าใช่ทุกครั้งที่ยิง3ดอกอ่ะน่าจะเป็นน้ำแข็งคิดว่างั้นนะเนี่ยเป็นอันที่3แทนใช่ป่ะแปลได้ไหมสกิลดูตรงนี้ไม่ได้ครับต้องมาดูข้างนอกนะนี่กดดูไม่ได้แฮะ Our turret is under attack เห็นไหมครับนี่ด้านขวาจะมีหว่าถ้าเห็นไหมเนี่ย2งานนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็
สามารถเรียกนกมาส่งของได้นะครับนี่ผมจะเรียกนกมาเนี่ยจากบ้านเห็นป่ะด้านซ้ายเหมือนเลยนะครับให้นกมาส่งของได้ฟาร์มคีปป่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับลองฟาร์มให้ดูเอาจริงผมก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะแต่ส่วนตัวชอบมากอยากให้เปิดเร็วๆนะครับอยากให้เปิดจริงเร็วจะได้มาฝึกฝีมือเล่นนะครับอยากเล่นจริงอันนี้นะขอเป็นช่วงตัวนาเปิดได้ไหม เอ้ยเพื่อนระดอนเพื่อนระดอนผู้ชมเพื่อนระดอนตอดตอดตอดเอ้ยทางไม่ดีแล้วป่ะเพื่อนๆไม่ดีแล้วช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเลือดเยอะช่วยหน่อยนั่นแหละโอ้โหผมจะโดนนี้แหละช่วยหน่อยเพื่อนดีดีดีตอดตอดตอดสวยครับเพื่อนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นบอร์ดมั้งไม่น่าจะใช่คนหรอกถ้าคนไม่น่าจะปล่อยให้ผมรอดนะครับนี่ก็ต่อไปเรื่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคลิปต้องลาดไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ลาดก็ได้เงินนะเดิมทีของ .a จะต้องลาดคลิปได้เงินไหมดูสิได้นะแต่ผมว่าน่าจะได้น้อยป่ะถ้าลาดเองผมไม่แน่ใจว่าลาดเองได้เยอะกว่าป่ะนะผมว่าลาดน่าจะได้เยอะกว่านะได้ตั้ง54หรือว่าเป็นตัวเมดวัดได้เยอะเดี๋ยวขอลองลาสดูทีน่าจะเยอะขึ้นนะอันนี้ยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวหาข้อมูลมาดีกว่านะครับแต่ความรู้สึกผมได้เยอะขึ้นนะอันติคืออะไรอ่ะอันติน่าจะเป็นยิงเร็วขึ้นไหมแล้วก็เดินเร็วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมรู้สึกว่ายิงเร็วขึ้นยิงไกลด้วยนะรอเรนเจอร์โหดจริงๆตีป้อมก่อนก็จะมีปุ่มด้านขวานะครับให้เลือกตีป้อมได้ด้วยนะเห็นนะส่วนด้านซ้ายน่าจะเป็นวาร์ปกลับบ้านใช่ไหมดูป้อมหรอวาร์ปกลับป้อมใช่ไหมผมลองวาร์ปสิอ๋อโอเคอันนี้เลือกวาร์ปกับป้อมได้มีคูลดาวน์นะครับเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยกิวนี้ใบ้ป่ะไม่ใช่ว่ะ ไม่เหมือนไม่ใช่นึกว่าใช่คล้ายบางสกิลนะครับอุ้ยอะไรอ่ะตัวนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยจักรนอตป่ะมันเหมือนจักรนอตนะเนี่ยผมดูลักษณะชุดมันเหมือนจักรนอตครับถ้าพัดมานี่ใช่เลยนะขอแค่พัดมาปั่นมันจะเย็นพ่อหนุ่มรุนร่องกินต้นไม้ก่อนแตกไปป้อมอ่ะสวยอันนี้ตัวอะไรวะอันนี้ตัวมูนปะขี่เสือปะใช่ปะผมไม่แน่ใจนะใช่มูนปะเดี๋ยวผมเข้าป่านี่ก่อนโอ้ไม่ดีครับอันนี้ไม่ดีละต้องอ๋อเรียบร้อยครับตายตรงนี้เหมือนจะไม่มีของป่าขายปะมีปะดูสิน่าจะไม่มีนะปกติจะมีของป่าขายนี้โอเคเดี๋ยวไปกันล่างก่อนล่างโดนยิงทะลุพุ่มอันนี้น่าจะโดนเราอะถ้ามาคนเดียวไม่ใช่แล้วโอ้จอร์เรนเจอร์เปาะปลาอย่างไรยิงก็ไม่ค่อยเข้าไล่คีก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวนะยาเราไม่ได้ซื้อเลยป่ะเดี๋ยวขออนุญาตซื้อยาครับ250ตังค์ไม่พอสวยครับลงมาส่งของก่อนเนี่ยกันล่างกันครับในส่วนตัวที่ผมลองเล่นดูนะมันเหมือนเกือบ 100% ครับจริงๆถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นจริงอ่ะแล้วแข่งขันจริงว่าสนุกนะมันจะได้คิดเยอะนะครับมากๆเลยมันเป็นโมบ้ายุคแรกๆที่ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนะแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่บอกเลยว่ายากกว่าโมบ้าที่คุณเล่นมาแน่นอนนะดีบอกได้เลย โมบ้าที่เล่นอยู่ตอนนี้ผมว่ายากกว่านะ
เดี๋ยวผมจะลองไปปักหวาดฝั่งนู้นดูครับผมจะปักจุดนี้นะเพราะมันอยู่สูงครับเอ้าปักที่สูงไม่ได้เหรอถ้าตอนนั้นผมปักได้นะหรือว่าผมน่าจะเล็งผิดไหมจริงๆมันปักได้นะผมเคยปักอยู่โอ้ยที่แรงมากมันแรงอ่ะออร่ามันแรงอ่ะโอ้ไม่ไหวครับอ่ะเดี๋ยวเดินมาข้างบนครับตรงนี้คืออะไรนี่คือโลหะปะโอ้ยน่าจะใช่มันมี2จุดนะมีจุดนี้กับจุดล่างน่าจะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าเลือกเกิดปะในเสลักมันอยู่ตรงนี้นะอาจจะเลือกเกิดระหว่างบนกับล่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเสลักโอ้ยงานหยาบงานหยาบอันนี้คนปะเนี่ยข้าวป้อมไหนแล้วโอ้ยซีอูสที่ผมได้ลองเล่นดูนะก็ยังมีสกิลอันติทั้งแมปอยู่นะใช้ได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยยังคงเหมือนนะครับตะลุงซีอูสเนี่ยตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะโอ้กระโดดใส่ผมด้วยเอ้ยหรือว่านี่คืออแบนดอนวะเออใช่ผมว่าไอเบนดอนเนี่ยมีเกาะเนี่ยมันถึกมากเลยเนี่ยใช่ไอเบนดอนแน่เลยตอนแรกผมนึกว่าไอตัวที่ขี่มาแล้วยิงแสงแบบชาร์จไม่ใช่เนี่ยมันอึดเนี่ยใช่มีเกาะแบบนี้ผมว่าไอเบนดอนว่ายิงไม่เข้าเลยร้อยป้อมแตกแล้วโอเคเนี่ยชักเกอร์ป่ะเนี่ยถือเสาอยู่หรือแพนด้าวะวิกตอรี่โอเคครับนี่เรื่องแอนิเมชันเรื่องกราฟิกครับสวยงามดีนะครับสวยงามดีอยากให้เปิดจริงไวๆนะครับดูสกอร์กากมาก 2/3 จริงๆก่อนหน้าผมเล่นดีทุกตัวนะไม่ตายเลยแต่นี้คือมาโชว์คุณผู้ชมนะครับอุบาทมากสกอร์นะเดี๋ยวค่อยไปแก้มือทีหลังแล้วกันแพนด้าได้ MVP ไปนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะจากกันนอตนะไม่แน่ใจแต่ตัวที่ขี่ม้าเนี่ยน่าจะเป็นแอบันดอนนะครับแต่ว่าเป็นตัวผู้หญิงเหรอเป็นแอบันดอนผู้หญิงแทนนะครับในส่วนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรมากนะครับก็จะมีอะไรบ้างในส่วนของโกดังก็จะมีที่เก็บของนะครับแล้วก็มีอะไรด้านซ้ายอันนี้น่าจะเป็นการทำเควสประจำวันนะครับก็เก็บของไปอันนี้คืออะไรอันนี้สื่อสังคมหรอน่าจะเป็นแนะนำทาง Discord Twitch อะไรพวกนี้ Facebook อะไรอย่างงี้ครับส่วนการตั้งค่าก็ดูไปแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรมากอันนี้คือรีวิวแบบเล่นสดๆเลยแล้วกันให้เห็นภาพประมาณนี้ครับว่ามันคล้ายในส่วนของ Dota 2มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับAuto Chess MOBA นะครับเกมนี้ถ้าเกิดเปิดจริงได้เจอกับผมแน่นอนเพราะผมชอบมากนะครับแล้วก็กะว่าจะเล่นยาวๆด้วยจริงๆอ่ะจะรันตัวเองเข้าสู่วงการ MOBA ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ค่อยถูกใจเกมโมบ้าเท่าไหร่นักในของปัจจุบันนะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกมนี้เปิดจริงอ่ะผมว่าผมถูกใจแล้วก็มันมีภาษาไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่ยุค90เนาะห้ามพลาดนะครับมาล้ำลึกกันแล้วกันตอนนี้ก็เปิดทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุ๊บจ้าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเติมเกม Ragnarok Tactics 2นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับร้าน Over Top Up นะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะนี่นะครับโปรโมชั่นด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเห็นไหมถูกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็ค30วันนะครับราคา90บาทบัตรรายเดือนค้าฟ้านะครับ160บาทเท่านั้นนะครับหรือแม้จะเป็นบัตรรายเดือน VP นะราคาแค่500บาทนะครับหรืออย่างแพ็คแพงสุดเนี่ย3,700 บาทนะครับลดเหลือ 3,150 บาทประหยัดไปถึง550บาทนะครับพูดง่ายเลยคือคุณยิ่งเติมเยอะนะครับยิ่งถูกนั่นเองนะแนะนำเลยครับร้าน Overtop App นะยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจจะเติมเกมมือถืออื่นๆนะครับทางร้านนี้ก็ยังรับเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น RV Free Fire Tower of Fantasy นะครับแล้วก็เกมมือถืออื่นอีกมากมายนะติดต่อได้2ช่องทางนะครับนั่นคือเพจแล้วก็ LINEที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้เลยนะครับ